สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้นะคะพามาดูการมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงนะคะเขาจัดงาน MEA Energy Awards นะคะมาเป็นปีที่7แล้วค่ะภายใต้แนวคิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐานค่ะปีนี้นะคะมีอาคารถึง194แห่งนะคะเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการตรวจประเมินอาคารมีการตรวจประเมินอาคารเหล่านี้ได้ผ่านเกณฑ์125แห่งค่ะและในจำนวนนี้นะคะ50แห่งได้รับเงินสนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงในอัตราไม่เกิน 20% ของมูลค่าโครงการนะคะหรือว่าสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทค่ะเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้นะคะก็คือเพื่อส่งเสริมสุดยอดอาคารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะให้เกิดผลประหยัดโครงการนี้นะคะเกิดผลประหยัดพลังงานได้กว่า38ล้านบาทต่อปีค่ะลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อนค่ะคุณพิพัฒน์ชนอำไพรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ปีที่7ณโรงละครอักษรา King Power โครงการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมจท.เป็นที่ปรึกษาจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน MEA Energy Awards เรามีในเรื่องของค่าอินเด็กซ์อยู่2ค่านะครับค่าที่1ก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราก็มีค่าที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์อีกค่านึงก็คือค่าของคุณภาพของอากาศเดี๋ยวเรียกว่าIAQ นะครับมีการลดพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับในเรื่องของสภาพอากาศของผู้ที่ใช้อาคารนะครับก็ต้องมีคุณภาพด้วยท่านรองคะแล้วภาพรวมการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะปีที่7เนี่ยค่ะสำหรับปีที่7เนี่ยนะครับพอเราเปิดรับโครงการเนี่ยมีอาคารต่างๆสมัครเข้ามาเกือบ200อาคารนะครับผ่านโครงการนี้ในการรับตราสัญลักษณ์ระดับมาตรฐานขึ้นไปเนี่ยจำนวน125สถานที่ครับแล้วปีนี้มีความพิเศษอย่างไรจากปีผ่านๆมาคะคือเรื่องแรกเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราจะสนับสนุนกับผู้ที่อาคารที่มีการปรับปรุงเพื่อลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าโดยเราให้จัดงบประมาณไว้ที่ละไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน1ล้านบาทโดยปีนี้เรามีการให้เงินลงทุนไปจำนวน12ล้านบาทนะครับจากงบประมาณลงทุนของทุกที่ร้อยกว่าล้านบาทครับผลประหยัดโดยรวมของปีนี้เป็นยังไงบ้างคะประหยัดต่อปีอะค่ะสำหรับผลประหยัดต่อปีนะครับเราอย่างปีนี้นะฮะมีการลดค่าพลังงานไฟฟ้าคิดแล้วนะ8ล้านกว่าหน่วยนะครับคิดเป็นเงินประมาณเกือบ40ล้านบาทสามารถลดในเรื่องคาร์บอนลงประมาณ 4,000 ตันครับปีนี้เนี่ยกฟน.จัดมาเป็นปีที่7แล้วรางวัลนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงคะสำหรับรางวัลในปีนี้เรามีการยกระดับในเรื่องของตราสัญลักษณ์ขึ้นเป็นระดับพรีเมียมนะครับให้สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินเป็นเลิศนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหารพนักงานเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดอากาศมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เพื่อเป็นต้นแบบให้กับอาคารต่างๆนะครับเราดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา7ปีด้วยกันนะครับแล้วเราก็มีผู้เข้าร่วมโครงการอาคารต่างๆเนี่ยจำนวน700กว่าโครงการคิดเป็นผลของการลดในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอน 26,000 ตันต่อปีนะครับโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่7แล้วประหยัดต้นทุนพลังงานช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แบบนี้เนี่ยจะมีปีที่8ปีที่9ต่อๆไปไหมคะการฟันคอหลวงเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นการทำให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายภาครัฐหรือของกระทรวงมหาดไทยเราจึงมีการดำเนินการต่อในปีที่8ต่อเนื่องกันไปนะครับผู้ที่อยากเข้าร่วมนะครับก็สามารถดูในช่องทางต่างๆของไกด์พระนครหลวงนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook นะฮะทาง MEA Smart Life หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ Call Center 1130ได้ครับในปีนี้ได้เพิ่มรางวัลระดับแพลตินัมให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ระดับสแตนดาร์ดมาแล้วโดยมีรางวัลสูงสุดคือระดับแพลตินัมและระดับโกลด์มีอาคารได้รับรางวัลระดับพรีเมียมทั้งสิ้น19แห่งมาวันนี้ได้แพลตินัมนะครับ
ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมถึงทีมงานของผมนะครับได้สร้างเรื่องการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็มจท.นะครับที่จุดประกายให้ MBK Center นั้นได้ทราบนโยบายนี้เราถึงมีการดำเนินงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประหยัดพลังงานนั้นเราใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้ระบบแอร์คอนโทรลและรวมถึงพลังงานที่เราจะใช้ก้าวต่อไปในเรื่องของการทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์นะครับเรามุ่งเน้นเรื่องของการลดการใช้พลังงานนะครับโรงพยาบาลเองก็เป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีการใช้พลังงานสูงเราประหยัดไฟได้ประมาณปีละ 9-10% เป็นเงินปีละหลายล้านบาทมองโครงการนี้ยังไงบ้างคะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ครับเพราะว่าก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าลักษณะการใช้พลังงานของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นนโยบายมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำให้ผู้ใช้อาคารทั้งหลายได้มีความตระหนักถึงเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานได้ครับสิ่งแรกเลยสำคัญก็คือ direction นะคะที่ทางผู้บริหารทำมาต่อเนื่องก็คือการใช้พลังงานโดยมีสัมมาสำนึกนะคะแล้วก็การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม10ปีที่ผ่านมานะคะเรามีนโยบายเรื่องของพลังงานทดแทนส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างเห็นคุณค่านะคะเราลดการใช้พลังงานเนี่ยลง 10-20% ต่อเนื่องเลยค่ะพี่แบมทำอะไรบ้างคะมี EV car นะคะแล้วก็โซล่าเซลล์พลังงานทดแทนนะคะนำมาบูรณาการกับการบริหารอาคารแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมด้วยการวางแผนการเดินทางนะคะเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแผนตามเป้าหมายของประเทศที่เดียวที่เราจะเป็น Net Zero ค่ะ CP Tower นะครับซึ่งเป็นจริงๆถือว่าเป็นอาคารเก่าสิ่งที่เราอยากจะทำให้ได้ที่สุดก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัยเนี่ยให้ทัดเทียมกับอาคารใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราก็เข้าไปจัดการในเรื่องของการปรับเรื่องของระบบปรับอากาศมีการพัฒนาเรื่องระบบ Fresh Air เข้ามาสิ่งที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงานของเราเนี่ยได้อะไรบ้างมันเป็นสิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เรายึดมั่นอยู่แล้วนะครับก็คือการที่จะต้องทำธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยกันเรื่องของการลดการใช้พลังงานภายในประเทศและที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะเป็นพื้นฐานหรือก้าวต่อไปนะครับที่จะทำให้เครือเองเนี่ยเดินทางไปสู่ Net Carbon Zero ครับท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูการใช้พลังงานสะอาดกันค่ะ